วัสดีครับทุกคนผมเต้ร็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนท่อนลิฟกีตาร์ของอาจารย์แดงครับคลิปนี้ครับผมก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับผมอาจจะไม่ได้เอาคลิปมาให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะโดนเรื่องการนำคลิปวิดีโอมาทำซ้ำอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับลิฟกีตาร์อาจารย์แดงคลิปนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยโอ้โหเป็นแนวแบบเฮฟวี่เมทัลหรือว่าสปีดเมทัลได้เลยนะเพราะว่ามือขวานี่แบบโอ้โหอุดปล่อยอุดปล่อยยิกๆเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับคลิปนี้อาจารย์แดงเขาจะตั้งสายดรอป E flat นะครับทุกเส้นแต่กีตาร์ตัวนี้ผมไม่ได้ดรอปนะเพราะฉะนั้นผมจะตั้งตรงนะครับอาจารย์แดงเขาจะตั้งดรอปปุ๊บแล้วเขาจะเล่นอยู่ในคีย์ของ A minor นะฮะแต่คลิปนี้ผมตั้งตรงแล้วผมขอเล่นอยู่ในทางนิ้วอาจารย์แดงแล้วกันก็คือ A minor นะครับเพราะฉะนั้นจะสูงกว่าต้นฉบับครึ่งเสียงนะฮะโอเคพอเรารู้คีย์แล้วนะครับอาจารย์แดงเนี่ยจะเล่น A minor ตรงนี้นะครับมันก็คือคู่5นั่นเองนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งคู่5ที่สาย4กับ3นะครับแล้วก็จะเริ่มด้วยการเล่นคู่6ครับหรือจะมองเป็น A minor 6ก็ได้นะครับหลักๆเนี่ยจะใช้วิธีการถอยขั้นคู่นะครับ6 5 flat 5แล้วก็คู่4ครับมองเป็นโครมาติกก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเริ่มต้นคู่6สังเกตนะครับมือขวานี่แบบโอ้โหจะรัวเลยนะรัวเป็นสปีดเลยนะคือมันจะมีการปล่อยแล้วก็อุดนะครับอุดนี่คือดีดสลับครับเราจะย่ำที่คู่6นะครับแต่ผมพยายามแกะให้มันละเอียดที่สุดนะฮะผมสังเกตที่นิ้วมือซ้ายของอาจารย์แดงนะครับแล้วก็พยายามจะฟังซาวกีตาร์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าฟังซาวค่อนข้างยากนะครับมันจะมีการมูฟของนิ้วมือซ้ายอาจารย์แดงนะครับทุกคนสังเกตดีๆนะครับคือมือซ้ายเมื่อลงน้ําหนักกดไปแล้วนะครับพอตรงที่เราดีดสลับที่มันอุดตรงเนี้ยมันจะมีการคลายนิ้วออกนะครับลำดับการกดสายนะครับกดโน้ตเนี่ยกดตรงๆคลายออกนิดนึงซึ่งอาจารย์แดงเนี่ยตอนที่อุดสายแล้วก็ดีดสลับเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเสียงฮาร์โมนิกออกนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเสียงแบบอะไรประมาณนี้นะครับอุดนะฮะโอเคส่วนทางนิ้วนะครับคู่6อาจารย์แดงใช้นิ้วก้อยส่วนมาคู่5อาจารย์แดงถอยนิ้วก้อยมาครับช่องหนึ่งส่วนมาแฟตไฟนะครับอาจารย์แดงจะเปลี่ยนเป็นนิ้วนางส่วนมาคู่4นะครับอาจารย์แดงจะเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางนะครับจับเป็นชี้กับกลางอันนี้คือทางนิ้วอาจารย์แดงนะครับแต่ว่าผมอาจจะเล่นทางนิ้วที่ตัวเองถนัดนะครับเพราะว่าอย่างนี้ช่องเดียวกันเราอาจจะจับทาบก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นี่คือทางนิ้วอาจารย์แดงครับผมโอเคมาว่ากันเรื่องวิธีการเล่นต่อนะครับคู่6ดีดประมาณนี้นะครับต่อมาถอยมาคู่5แฟตไฟคู่4รวมทั้งหมดครับก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมว่าเทคนิคที่เราต้องใช้เนี่ยคือการปล่อยการอุดพออุดปุ๊บนะครับมือซ้ายจะต้องคลายสายออกนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็เลื่อนตามขั้นคู่ไปเรื่อยเป็นโครมาติกนะครับนะครับส่วนตรงนี้ผมจะเสริมว่าเวลาที่เราอุดแล้วดีดสลับนะครับเราสามารถอุดเป็นสายเปล่าสาย5ก็ได้นะเพราะว่าอยู่ในคีย์ A minor ไงมันจะได้โน้ตแบบนี้นะจะได้โน้ตประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะพลิกแพงการเล่นลิฟต์อย่างนี้นะฮะเราอาจจะไม่ต้องคลายสายบอร์ดก็ได้เราอาจจะแบบอุดให้เป็นเสียงโน้ตไปเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้ก็สามารถดีไซน์ได้ครับอันนี้ก็คือลิฟกีตาร์ของอาจารย์แดงครับผมยังไงลองฝึกซ้อมกันดูนะครับส่วนหลังจากนี้นะครับจะบอกได้เลยว่าอาจารย์แดงจะเป็นการโซโล่อิมโพรไวส์นะครับก็คือแบบโอ้มีโครมาติกด้วยแล้วก็แบบสปีดที่ค่อนข้างเร็ว
นะค่อนข้างเร็วมากเลยครับผมเอางี้เดี๋ยวผมดูคลิปนี้ก่อนถ้าคลิปนี้มีคนสนใจเยอะนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหคลิปนี้มันมากแกะลิปกีตาร์อาจารย์แดงอยากให้แกะโซโล่ต่อไปที่อาจารย์แดงอิมพรไวส์นะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นงานยากของผมเลยนะครับเพราะว่าต้องพยายามโหฟังสำเนียงกีตาร์ด้วยฟังตัวโน้ตด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เร็วมากๆนะครับแต่ว่าถ้าคลิปนี้คนสนใจเยอะแล้วอยากดูต่อเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้ครับผมสวัสดีครับ